านกู่เปิดฟ้าดินสวรรค์ก็รับหน้าที่ดูแลความสงบของโลกดูแลทั้งโลกมนุษย์และโลกปีศาจโลกปีศาจที่อยู่ใต้สวรรค์ไม่ต้องการถูกสวรรค์ควบคุมดังนั้นตลอดเวลาที่ผ่านมาพวกเขายอมทำทุกอย่างเพื่อแย่งอำนาจการควบคุมทั้ง3โลกบัดนั้นจึงบังเกิดสงครามระหว่างเทพและปีศาจของฟ้ามืดมิดไร้แสงเดือนแสงตะวันความฝันนั้นเป็นจริงเทพและปีศาจไม่สามารถจะรักกันได้เสด็จพี่ท่านให้โอกาสเขาก็เท่ากับให้โอกาสโลกนี้แล้วก็ให้โอกาสข้าด้วยดูแลตัวเองให้ดีบุกรุกสวรรค์มีโทษมหันต์ปีศาจทุกตัวจะต้องไปอยู่เขาวอเยี่ยนและห้ามเหยียบสวรรค์ไปตลอดกาล
ถ้าหากใครฝ่าฝืนเผ่าปีศาจจะถูกกำจัดเจ้าแม่นีวาเห็นสวรรค์ถูกทำลายย่อยยับทำให้โลกมนุษย์เกิดภัยพิบัติจึงสละตัวเองล้อมผลึก5สีเพื่อซ่อมแซมสวรรค์และยังสร้างประตูหนานเทียนโดยใช้ผลึกคอยปกป้องไม่ให้ปีศาจบุกรุกสวรรค์ได้อีกเจ้าแม่กวนอิมท่านมาที่นี่มีอะไรเหรออาจารย์ผู้ถีข้ามาเพราะลิงตัวหนึ่ง
ขาเกิดมาจากผลึกเจ้าแม่นี่ว่าหากใช้ให้ดีจะมีคุณกับสรรพสิ่งเด็กหนอสาสีแต่ว่าลิงตัวนี้มีทั้งดีและชั่วในตัวกลัวว่าท่านต้องตั้งใจเลี้ยงเขาให้เป็นคนดีไม่ขี้โกงเขาจะได้มีที่อยู่ในสังคมลิงตัวนี้อยู่ที่ไหนเขาหัวกลัวสันโอ้ไกลเหมือนกันนี้Handmade Distribution และ DNA ภูมิใจเสนอนี่มีนี่มาแรงมีมา The Monkey King ไซอิ๋ว 3D ตอนกำเนิดราชาวานรให้เสียงภาษาไทยโดยพันธมิตรมีคนบอกว่าเราเป็นลิงที่หล่อขั้นเทพน้องๆแล้วเราก็ไม่ปฏิเสธนั่นแมงอะไรอ่ะอ้อยใช่เลยตัวเดียวกับแมงในอดีตที่น้องขาวไม่เคยใจใครเคยหยอกเล่นมันจะอยู่ไหนเฮ้ยจะแมงสีสวยกลับมาดิก่อนถ้าอยากถามจะว่าน้องขาวไม่เคยใจใครเนี่ยอยู่ไหนกลับมาดิไม่ยอมมาแล้วก่อนพี่อยากถามว่าน้องขาวไม่เคยใครอยู่ไหนอยู่ไหนจะแมงน้อยเอาหิวเหรออ้าวได้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 เอากินกันเลย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 ออกล่องด้วยออกล่องงานข้าวเหนียวปูนมาเลยนะครับเลยจะข้าวผลมันข้าวผลไม้แล้วกันแย่งไปเจ้าหน้าต่อตาหันกันจะเข้าป่าอยู่แล้วเฮ้ยเจ้าแมงน้อยอยู่นี่เองมานี่เจ้าแมงน้อยจะไปไหนข้ามีคำถามอ่ะนี่เจ้าแมงน้อยมานี่ก่อนมาออกติดได้แล้วเอ้ยลิงรัวเฮ้ยลิงตกต้นไม้อะไรใจแข็งเคลียร์พื้นที่ด้วยแล้วพวกเรารีบจะพร้อมใจกันห่างๆอย่างห่วงๆพอแล้วพบตัวพ่อน็อกแล้วยังไม่น็อกเฮ้ยตายปักเทียนผมยังไม่ตายนั่นดีใจดีใจว่าไงเจ้าแมงน้อยไม่เป็นไรใช่ไหมเฮ้ยแมงเป็นผีไปแล้วสนิทเลยเหรอเจ้าแมงน้อยมันไม่หายใจแล้วเฮ้ยเจ้ากับมันจมูกคนละรูจะรู้ได้ไงมันไม่หายใจอ่ะเจ้ากับข้าก็คนละรูจมูกแต่ข้าก็บอกถูกว่ามันไม่หายใจกวนลมมาเนี่ยแต่ข้าไม่อยากจะให้มันตายอ่ะงั้นเป่าให้พรวดเฮ้ยฟื้นละอะไรเนี่ยฟื้นละฟื้นละเป่าทีเดียวใช่กลายเป็นผีใส่เสื้อเลยเขาเรียกผีเสื้อผีใส่เสื้อทำได้ไงเนี่ยเปล่าแล้วฟื้นเลยช่วยฝังคาทีสินี่ค่าเทอมมะม่วงหนึ่งลูกค่าเทอมข้ามันถูกเหลือเกินเจ้าอยากเรียนจริงข้าอยากมีอนาคตนะงั้นไปกับข้อไปเพื่ออนาคตแสดงว่าอยู่ที่นี่ไม่มีอนาคตเลยงั้นข้าไปก่อนนะน้องๆไปเรียนวิชาเป่าผีใส่เสื้อส่วนข้าจะฝึกวิชาเป่าผีใส่กางเกงอยู่ที่นี่งั้นถ้ากลับมาแล้วเข้าชุดเลยนะผีเสื้อกับผีกางเกงชอบดีวันนี้หน่อยได้ไหมเนี่ยกับพื้นปีหน่อยที่ช้าจังป้าไอ้แขนเนี่ยหมดแรงแล้วอีกหน่อยสิไม่ทันใจเลยได้ป้าหมดแล้วโอ้โหจานเมื่อไหร่จะถึงเนี่ยหล่อนแล้วป้าหล่อนแล้วหล่อนทิ้งดิ่งแล้วนะพวกเราใช้อักษร12ตัวแบ่งแยกตามรุ่นเจ้าเป็นสิทธิ์รุ่นที่10โอ้โหมันมีอนาคตจริงๆนึกออกเลยตั้งแต่นี้ไปเจ้าชื่อซุนหงอคงถ้ามีชื่อแล้วเหรอโอ้ซุนหงอคงเหรอดีใจขอโทษทีข้าเป็นคนชอบเดินรูปหน้าปาดจมูกขอโทษนะขอโทษทีล่วงเป็นทิวแถวเลยรุ่นพี่เราขอบคุณที่ตาตั้งชื่อให้ข้าขอสนองคุณด้วยการยึดตะเกียบที่เสียบหัวไม่ไหวค่ะ
แล้วตะเกียบมาเสียบหัวทำไมวะเนี่ยอาจารย์เราเอ้าเข้มแข็งหน่อยวิชาอะไรอึบอับอึบอับเนี่ยไม่อึบอ้ายอึบอ้ายน้องคงเจ้ามีพรสวรรค์ข้าจะสอนวิชาแปลงร่าง72อย่างวิชาหยุดนิ่งกับเมฆวิเศษแป๊บเดียวพังเลยแต่ของพวกนี้ล้วนเป็นของภายนอกเป็นแล้วเป็นแล้วอาจารย์ยังต้องฝึกฝนจิตใจด้วยอย่าได้เกียจคร้านอย่าได้เกียจคร้านโอกาสฟื้นฟูเผ่าปีศาจมาถึงแล้วท่านอ๋องนี่เป็นของที่บรรพชนถ่ายทอดมาเงื่อนไข3ข้อในการยึดสวรรค์เห็นหน้าตาก็ต้องรู้แล้วว่าชั่วนะพะนะอยากเป็นกอลลัมเกิดคลื่นยักษ์ที่ทะเลต้องไหประตูน้ำเพี้ยนถูกทำลายพลึกเจ้าแม่นีวาปรากฏบนโลกเขาเกิดมาจากพลึกของเจ้าแม่นีวาแข็งแกร่งเทียบเท่าประตูน้ำเพี้ยนต้องให้เขาช่วยท่านอ๋องบุกสวรรค์อาศัยพลังของเขาคนเดียวก็ทำลายประตูน้ำเพี้ยนได้ยังไงเราต้องให้คนอีกคนหนึ่งช่วยคนคนนี้คือเออหลังเสิงหยางเจียนเทพสามตาองค์นี้ถึงจะสวมกล่องทองคำอิทธิฤทธิ์สูงส่งแต่เน็กเซียนให้เขาคอยเฝ้าประตูหนานเทียนทำให้เขารู้สึกไม่พอใจดังนั้นจึงเป็นคนที่เหมาะสมที่สุดในที่สุดปณิธานของเผ่าปีศาจก็จะเป็นจริงแล้วงานอีกแล้ววันที่ทำลายประตูหนานเทียนก็คือวันที่พวกเราจะเป็นใหญ่อยากเป็นกอลัมแต่เราทำศึกมาตั้งนานก็มักจะแพ้9ใน10ครั้งตอนที่เผ่าปีศาจยังไม่ฟื้นตัวเลยและจะไปแพ้ครั้งที่11แล้วเลยโอ้โทษทีที่ปากหมาโอ้ยเขาหลังจะไม่ปากหมาอีกแล้วพวกเรามาถึงขั้นนี้แล้วแม้ก็ต้องต่อสู้เพื่อเผ่าปีศาจถ้ายังมีใครกล้าปากหมาแบบนี้อีกก็จะพบจุดจบดังเช่นเขาข้าไม่ปากหมาหรอกข้าอยากเป็นกอลัมมาเลยพวกเราตั้งใจฝึกวิชากันหน่อยเข้มแข็งเปลี่ยนลูกเดียวเปลี่ยนโอ้ยได้แค่นี้ยนโมขอให้โลกตะนึงเปลี่ยนอุ้ยไส้กรองตันควันดำปีฝึกกันอยู่ได้เด็ดจริงๆเลยน้องคงจะขึ้นไปบนต้นไม้ทำไมรีบลงมาฝึกเร็วเขาทำได้ตั้งนานแล้วไม่ต้องไปสนใจหรอกเขาก็แค่โม้ลิงก็คือลิงวันยังค่ำไม่มีทางเป็นเทพได้หรอกจริงด้วยลิงนุ่งผ้าสัตว์หน้าขนจะเป็นคนได้อย่างไงแกว่งปากหาเกือกลิงเจอนี่เลยเปลี่ยนนี่เป็นแมงปอกกลัวป่ะไม่กลัวงั้นเดี๋ยวสักหน้าขนเหรอสักหน้าขนเหรอนี่สิพี่ใหญ่ยาเนี่ยรีบไปทำไมทำแบบนี้ล่ะสิพี่ใหญ่รังแกหญิงต้องเจอลิงสั่งสอนกลัวมากรังแกหญิงนี่สิพี่ใหญ่เหรอมันเป็นพี่ใหญ่รังแกหญิงเหรอทำนี้ได้ไงฮะทำนี้ได้ไงลิงไม่พอใจนะนึกว่าเป็นหล่อหรือไงหล่อต้องตบพี่ใหญ่ใหญ่ใหญ่ไหนโมโหเข้ามานี่มาเลยรู้ใช่ไหมว่ายากเล่นข้าหน่อยยากมาแล้วว่ายากยากเห็นแล้วรำคาญตาจริงเลยมันเรียกว่ามันหล่อแล้วเกิดใช่ไหมนี่เลยชัดดาวจุกชัดดาวจุกเลยใช่ไหมอะไรเล่านี่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 อะไรข้ามาโดนทุกลูกนี่มีหมูเลยนี่ดื้อใช่ไหมทีหลังอย่าดื้อนะสั่งสอนมันปุ๊บก็ร่อนโชว์สาวปั๊บอันนี้ร้อนลิงร้อนลิงร้อนเฮ้ยเข้าชาร์จเสือผ่านทิศผ่านทิศเป็นแรกเลยแรกเลยเสยเตรียมแรงขนาดนี้แม่ไม่ว่าบ้างเลยไม่ว่าเพราะข้าคือแรกตัวแม่ตัวแรกแหละคะตัวแรกใช่ไหมคะเป็นแปลงโฉมใหม่เปลี่ยนโฉมใหม่
างฝุดๆใช่ไหมครับปิ๊ง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 ต่อยยิงเลยต่อยยิงอีกแล้วนี่นะต่อยยิงต่อยยิงเหรอเป็นไงหลับหรือยังยังไม่หลับดูนักรังแกยิงดูนักอย่าเพิ่งหลับนะขอขย้ำอีกทีเฮ้ยจ้านี่เหยียบจุดชัดดาเรียบร้อยอาจารย์มาแล้วอาจารย์มาโอ้หลักฐานเต็มที่เหยียบเต็มตีเลยมีเรื่องครับอาจารย์ใช่มีเรื่องเหยียบเต็มตีเลยเห็นจ่าจ่าจานเหยียบมันเต็มโอ้คงถ้าเจ้ายังใจร้อนแบบนี้อีกก็รู้ว่าต่อไปเจ้าคงยากจะเรียนสำเร็จอาจารย์ข้าสมวิชาแปลงร่างสำเร็จแล้วข้าจะพยายามไม่ใจร้อนนะครับต่อให้แปลงได้พันอย่างถ้าไม่เปลี่ยนนิสัยก็ไม่มีประโยชน์อาจารย์มันชัดดาวค่ะก็มันระแกหญิงลิงทนไม่ได้มาแล้วมาแล้วรู้เลยมาเงกเต็มเขกกะโหลกมาเงกเต็มเขกกะโหลกโอ้ยเจ็บกระโดดสับโขกเมื่อกะโหลกโดนมาเงกของคงตามเข้ามาอาจารย์ไปไหนอ๋ออาจารย์เหินแล้วเหรออุ้ยสาวๆดูพี่นะพี่จะเหินให้ดูอาจารย์ไปไหนนะจะพาไปเปิดหูเปิดตาเจ็ดหนอสาใช่ข้าดูอะไรเนี่ยอาจารย์เฮ้ยไฟนรกเฮ้ยยังร้อนมาถึงนี่เลยเหลือแค่ใบไม้ใบเดียวงอคงสุดยอดตื่นแล้วใช่ไหม ลืมตาเนี่ยก็คงยังหลับอยู่มั้งครับกวนนั่นเนี่ยดูท่าจะยังไม่ตื่นเมื่อกี้เจ้าเห็นอะไรบ้างอาจารย์หยองมากเลยเมื่อกี้เหมือนข้าฝันนะไม่ใช่ฝันนั่นเป็นชะตากรรมของเจ้าโอ้จริงด้วยนี่แล้วอาจารย์ที่ข้าได้เจอท่านเนี่ยก็เป็นชะตากรรมของข้าเหมือนกันเป็นชะตากรรมจริงๆเจ้าจะถูกสายฟ้าฟาดใส่ถูกไฟเผาถูกพายุพัดหายนะถ้าผ่านได้ก็ถือเป็นวาสนาถ้าผ่านไม่ได้เจ้าก็ต้องตายร่างกายแตกดับแล้วจะเป็นยังไงต่ออาจารย์มันก็พูดยากแล้วข้าจะตายอย่างนั้นเหรอทุกชีวิตต้องตายโอ้ยทุกงั้นอาจารย์ก็สอนวิชาเป่าให้ข้าดิข้าจะได้เป่าตัวเองให้ไม่ตายเหมือนผีใส่เสื้อตัวนั้นไงอันเนี้ยอาจารย์สอนเจ้าไม่ได้เห็นทำได้แต่ตะเกียงดับก็จุดขึ้นใหม่ได้อ๋อเหรอขอเพียงมีไส้ตะเกียงก็จะไม่ตายแล้วฝึกวิชาจุดไส้ตะเกียงนี่มันเรียนยากเปล่าอาจารย์ต้องอาศัยตัวเองมันเป็นชะตากรรมอาจารย์อาศัยตัวเองเหรอนี่แปลว่าจานจะไล่เข้าไปแล้วใช่ไหมฮะจะไปแล้วด้วยความห่วงหาอะไรจานขอกอดทีนะช่วงนี้อากาศเย็นตอนหอก็ใส่ชุดหนาๆก่อนนอนอย่าลืมทาโลชั่นนะจารย์แล้วข้าจะจำมาเหงียกท่านไม่ลืมชั่วชีวิตแบบนี้ใช่ไหมโปกโปกโปกเอาคืนละไปละกูโอ้แม่วิเศษสลายตัวแบบลิงจริงๆเฝ้าประตูคงจะว่างมากสินะข้าคิดว่าเจ้าไม่กล้าจะมาซะละไม่กลัวข้าจับเจ้าอย่างนั้นหรือไม่ต้องพูดมากในเมื่อเจ้ากล้ามาถึงที่นี่แสดงว่าเจ้ามีเรื่องขอร้องข้าข้ามาเพื่อจับเจ้าพอจับเจ้าได้แล้วจะส่งเจ้าไปตำหนักลิงเซียวแล้วข้าก็จะได้เป็นแม่ทัพสวรรค์ที่เจ้ายังคาดหวังกับเง็กเซียนอยู่อีกอย่างนั้นเหรอในสามโลกใครบ้างมารู้จักความสามารถของเจ้าหรือว่าเจ้ายอมเป็นเทพฝ่าประตูไปชั่วชีวิตหยุดพูดได้แล้วเจ้าไม่ต้องมาเกลี้ยกล่อมข้าหรอกเจ้าจะบุกสวรรค์น่ะข้าไม่สนใจ
ข้าแค่ต้องการตำหนักลิงเซียวเท่านั้นดูท่าวันที่เราจะบุกสวรรค์คงจะอีกไม่นานละแต่ว่าเจ้าทำลายประตูหนานเทียนไม่ได้นะคนเผ่าปีศาจน่ะถ้าขืนเข้ามาใกล้ก็จะสลายเป็นผุยผงทุกอย่างขึ้นอยู่กับลิงตัวเดียวมาแย่มาแย่มาแย่รู้ไหมข้าคือตัวอะไรมันปีศาจในน้ำมาแล้วไอ้เหี้ยปีศาจในน้ำแห่งวังน้ำเขียวนึกว่าหลังน้ำตกจะไม่มีสอดแสนสวยอยู่ด้วยทำน้ำตกเขาหัวหัวสัตว์ไอ้น้ำมาแล้วไอ้กาทำร้ายลูกหลานลิงของข้าแล้วไอ้น้ำสมัยตัวต่อไปห้ามาเหยียบเขาหัวหัวสัตว์ของข้าอีกนะไอ้ปีศาจตาไคร่นะไม่มาแล้วไม่มาแล้วเดี๋ยวพวกเรากลับวังน้ำเขียวลูกหลานข้าสนุกสนานกันจังเลยนะเนี่ยสนุกจังไปดีจังดีจังสปาวานอนแอนดูนี่สุขให้เต็มที่เลยลูกหลานอย่าไปรู้หน้าเราเป็นไมโฮอองแห่งเขาหัวหัวสัตว์ยอมรับเลยไม่โต้แย้งไมโฮอองมาแล้วใช่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 ข้าคือเมยโฮอองต่อไปจะคุ้มครองพวกเจ้าทุกตัวเองแต่ว่าตอนที่ไตอองไม่อยู่กับเราใครจะมาคุ้มครองเราได้เดี๋ยวต่อยเสียลิงเลยคอยก็เจ็บไม่ต้องกลัว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 เดี๋ยวข้าจะหาอาวุธให้พวกเจ้าป้องกันตัวเองนะมีอาวุธมีอาวุธมาดิมาดิมีอะไรเหรอมีอะไรอ่ะนี่ข้างล่างเนี่ยนะเป็นวังมังกรทะเลตรงไห่ในวังมีสมบัติมากมายแต่มันอยู่ลึกมากเกินไปถ้าไตอองสามารถนำอาวุธพวกนั้นมาให้เราได้พวกเราก็จะป้องกันตัวเองได้แน่นอนสบายเดี๋ยวรอคำแป๊บเดียวเดี๋ยวเขาอาวุธมาให้อาจารย์โอ้จริงไปกินข้าได้แล้วมากินโคตรปลากันแล้วโคตรปลามาแล้วใหญ่ขนาดนี้เร็วมาลินหุยมาเร็วโอ้ยต้องแต่แทงลูกเนี่ยลินหุยตัวเบาขึ้นเยอะเลยแต่ชื่อลินหุยไม่ใช่ลินหุยเออจริงดินะข้าชื่อลินหุยน่ารักมากนางจิ้งจอกข้าเลี้ยงเจ้ามาจนโตตอนนี้ถึงเวลาตอบแทนข้าแล้วไปหาเพื่อนเก่าเจ้าที่หัวกัวสันเถอะไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นไม่ต้องกลัวไม่ต้องตกใจไม่ต้องถามคอยอยู่ข้างๆตัวเขาและอย่าแพร่งพรายความสัมพันธ์ของเราเด็ดขาดเข้าใจไหมข้าเป็นคนขี้ตกใจแล้วจะบอกให้ไม่ยอมปล่อยอีกเดี๋ยวปล่อยท้องแตกเลยนี่ปล่อยกระเพาะเลยกระเพาะราคาแพงใช่ไหมนี่เลยปล่อยกระเพาะปลานี่เลยนี่เลยนี่เลยนี่ไม่ปล่อยนี่เลยนี่นี่ขี้โมโหนี่ฟังให้ดีนะตั้งแต่นี้ไปคุณจะเข้าออกสบายแล้วโอ้โหหลักจอกเลยนี่ไอปลาตัวนี้มันแอบงับข้าหน้าตามันน่าเกลียดน่ากลัวมากข้าต่อยกับพ่อมันแตกเรียบร้อยไปแล้วผมจะสบายแล้วคราวนี้มีรางวัลไหมนะนี่เจ้าข้าปราฝ้าประตูข้าเอาเหรอจะเป็นเทพมาจากที่ไหนเนี่ยที่แกปลาเฝ้ายามเหรอเนี่ยข้าเป็นเพื่อนบ้านเจ้าไงเล่ามวยหัวอ๋องแห่งเขาหัวกวดสันซุนหงอคงไงที่ข้าอุตส่าห์แหวกว่าสายทารามาหาเจ้าในวันนี้ก็เพื่อจะขอยืมอาวุธจากเจ้าเนาะก็อยากยืมอาวุธ
มาเตาเอาอาวุธให้มันครับแล้วข้าแม่งโลดวิ่งตามมันทันไหมเนี่ยเอามาแล้วเขาจะรอโอ้หนวดปลาหมึกน่ากินมากนี่ถ้าไปอยู่ในรถเข็นนะแถวบนสุดจะแพงกว่าเพื่อนเลยล่ะเดี๋ยวจะมีการฆ่าลิงหมกทะเลเฮ้ยอะไรอะไรฆ่าลิงหมกทะเลอะไรไอ้เดี๋ยวอะไรเนี่ยถ้ามาแบบเอาหิงสาปราศจากอาวุธนะเฮ้ยเจ้าหลอกข้าอะไรอะไรนักหอยนักหอยนักลมมีฟองหอยด้วยโอ้โหฟองฟอดเลยเฮ้ยเฮ้ยอะไรน่ะโอ้โหอาวุธลับของหอยเฮ้ยปุ๊บโอ้โหนี่จะมาตายเพราะฟองหอยเหรอเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยไม่ออกยังไงอ่ะฟองฟอดขนาดนี้เฮ้ยฟองหอยต้องเจอกับพลังนิ้วจิ้มจีมีมันจิ้มจะฟองหอยแตกเลยพลังหอยได้สู้พลังนิ้วแต่ข้าชอบผู้หญิงในหอยอ้าอย่าเข้ามานะไม่เข้าจับได้ไงเปลี่ยนนี่เปลี่ยนเป็นหอยแล้วเดี๋ยวมีกระถิ่นกระเทียมกินได้เลยอย่าหอยนางรมอามาเต่าว่าเรามาเอาวุฒิเจ้าลิงนี่ก่อนนะว่าถ้ามันลุยจริงๆเต่าวิ่งลำบากมากเลยนะงั้นจะก็เร่ไปเอามาให้มันสิเอาอาวุธมาให้มันอาก้าด้วยนะเกินไปเปิดพลังอาวุธได้แล้วโอ้โหมาเทียบเลยขอระวังว่า M79 ประทัดยักษ์ใช่มีหมดทุกอย่างก็เอาหมดทุกอย่างเอาหมดเลยนี่เอาไปเลยเอาไปเลยเอาไปเลยว้าวดีจังเอ๊ะนี่อะไรเนี่ยโอ้เนี่ยเหรอนี่ก็คือชุดเกราะแล้วก็หมวกทองคำใช้ห่อเหินเดินอากาศถือเป็นของวิเศษทีเดียวหากคนดีสวมก็จะคงสภาพเดิมถ้าเป็นคนชั่วสวมมันก็จะกลายเป็นเกราะขาดขาดอ๋อเหรอและตอนเจ้าสวมเนี่ยจะเป็นคนดีหรือคนชั่วล่ะฮะบอกหน่อยดิเตรียมก่อนขาดลุยเลยนุ่มหนุ่มข้ายังใช้มันได้อยู่แต่ตอนนี้เจ้าชั่วมากมากเลยนะเนี่ยนะเตรียมดูข้าใส่สิดูมากเขาข้าเจ้าใส่แล้วมันก็ดูพื้นๆธรรมดาธรรมดานะพื้นพื้นบ้านเตี่ยเจ้าดิเป็นบริสุทธิ์ราชาวานอนเลยนะเจ้าเฮ้ยจะเอาไปไหนเนี่ยเจ้าอย่าเอาไปนะเอาพอดีกับตัวข้าเลยเอาไปไม่ได้นะเอาไปไม่ได้เอาแล้วเป็นของขวัญที่พี่น้องข้าบอกไปกับข้าเอาไปไม่ได้นะใช่เสร็จจะคืนให้นะจะเอาไปไม่ได้จะเอาไปไม่ได้เอากลับมาเอากลับมาเอากลับมาเอาคืนมานะขอเถอะอย่าเอาไปนะโอ้โหใส่แล้วเพียวพิ้วจริงจริงชุดนี้มันเกิดมาเพื่อข้าและข้าก็เกิดมาเพื่อสิ่งนี้โอ้โหเสาอะไรอ่ะโอ้โหมาละฮึบเลยเฮ้ยคราวนี้สวยแล้วโอ้น่าสนเอาอะไรตั้งแต่งานโดเดขนาดนี้เนี่ยโอ้โหไอ้โหงนี่ก็คือเสาเข็มมหาสมบัติไว้ค้ำยันทะเลเอาไว้มันเป็นเทพสัตราไม่มีใครสามารถขยับมันได้หรอกใช่ท่านเจ้ามังกรใครก็ขยับมันไม่ได้ชื่ออามาตเต่าเหอะได้ถ้าเจ้าดึงมันออกเจ้าอยากได้ก็เอาไปเลยยกให้คำไหนคำนั้นนะถ้าจะลองดูไว้ในที่รับเฉพาะโอ้มันเอาไป
าทำไมแค่หูแล้วท่านคือไปก่อนเลยขอบใจที่ไม่ยืมไม่เป็นไรนะทะเลวิปริตแปรปรวนประหนึ่งทุกสรรพสิ่งพังทลายผู้ที่ทำให้มันเกิดขึ้นก็คือลิงหินตัวนั้นเงื่อนไขปรากฏสองข้อโอกาสของเรามาถึงแล้วที่ทะเลตรงไห่เกิดอะไรขึ้นกันแน่เรื่องพวกนี้เจ้าไม่ต้องสนใจหรอกแล้วเข้าไปข้างในกันเถอะพวกเราจะไปไหนกันเนี่ยจะไปบ้านใหม่กันเดี๋ยวก็จะถึงแล้วลินหุ่ยหน่อยจุงเบย3,103 3,104 3,105 3,106 เจ้าเป็นปีศาจอะไรกันกล้าบุกหัวกษัตริย์ของข้าเช่นนี้แม่บอกมาตาแป๋วแหววคู่นี้ว้าวน้องขาวไม่เกรงใจใครนี่ว้ายใช่เลยอ่ะข้าเองจิ้งจอกน้อยไงตอนเด็กเราเคยเจอกันแล้วเธอยังจำข้าได้ไหมใครจะลืมอดีตรักที่ขาวเวอร์จิ้งจอกน้อยว้าใช่เลย
ห็นหน้าแล้วฟินเวอร์เย้ว้าวทุกคนแต่งเลยใช่ข้าจับเจ้าได้แล้วที่จอกน้อยข้าจับเจ้าได้แล้วเจ้าลิงน้อยข้าคือเจ้าลิงน้อยแต่ว่าตอนนี้ข้าคือเหมยโฮอ๋องเมยโฮอ๋องข้าคือเมยโฮอ๋องเขาเป็นใครเนี่ยฮือเขาเป็นเพื่อนของน้องมังครบลิงเป็นเพื่อนเนี่ยนะอุ้ยคิดถึงเจ้าจุงเมยจิ้งจอกน้อยจิ้งจอกน้อยจ๋าอันนี้แล้วเจ้ามานี่ทำไมเหรอบ้านของพวกเราถูกคลื่นซัดพังหมดแล้วโอ้หายนะเลยฝีมือเราล้วนๆไปดึงเสาเข็มมหาสมุทรไอ้คลื่นที่มันบึ้มบึ้มบึ้มเมื่อวานเนี่ยเหรอจะรู้ด้วยเหรอไม่รู้ได้ไงฝีมือเราเพียวๆเลยจะอยู่นี่ก็ได้นะแต่ข้ามีเพื่อนมาตั้งเยอะไม่รู้จะรบกวนพวกเจ้าหรือเปล่าข้ามารบกวนสะกดไม่เป็นมานี่ถ้าจะพาเจ้าไปทัวร์ภูเขาของข้าถ้ามีอยู่หลายลูกมาเลยช้าๆหน่อยช้าได้ไงมีหลายลูกแล้วทัวร์ไม่ทั่วเขาลูกนี้ก็เป็นของข้าเหมือนกันนะชื่อเวียงร้อยดาวแต่อย่าไปอยู่เลยผีดุลูกนี้ก็ใช่เขายายเที่ยงของข้าหมดเลยนะเนี่ยอยู่ลูกไหนอ่ะมาเถอะมากี่ตัวก็อยู่ได้โอ้โหท่านี้เหมาะต้องเหาะช้าๆจะได้อยู่ใกล้กันนานๆนี่ว้าวเขาลูกนี้ให้ยกให้เจ้าเดี๋ยวเอาโฉนดมาให้รอแป๊บจังซีมันต้องฟ้องทะเลปั่นป่วนทะเลทะลักเทพมังกรเกิดอะไรขึ้นเหรอท่าทางรีบร้อนจังเทพเอ๋อหลังวังตรงไหนก็ขาดไม่เหลือแล้วขอวิเศษวังตรงไหนก็ไม่เหลือรวมทั้งก็บอกวิเศษด้วยนะตอนนี้พวกเราพี่น้องประชุมกันแล้วน้องรองเจ้าสมุทรหนานไห่เจ้าสมุทรสีไห่น้องเล็กของพวกเราเจ้าสมุทรไปไห่ที่เป็นน้องสามพวกเราคิดเหมือนกันข้าอยากพบเอกเซียนข้ามีเรื่องจะร้องเรียนใครมาบังอาจขนาดนี้ลิงตัวหนึ่งที่อยู่ข้าหัวกัวสันน่ะลิงงั้นน่ะลิงจับๆแค่เรื่องเล็กน้อยไม่ต้องรบกวนเอกเซียนฮ่องเต้หรอกข้าจะจัดการเองเอางั้นเหรอนะจ๊ะครับไปที่เขาหัวกัวสันจับเจ้าลิงตัวนั้นกลับมาลิงเหรอเจ้าเป็นตัวแทนสวรรค์อย่าทำพลาดเลยล้อไฟที่ขาเจ้าหมุนตลอดเจ้าไม่เหนื่อยหรอมันทำให้ข้าไปได้เร็วขึ้นเพราะมันร้อนเออกูเข้าใจแล้วสายตาอยู่ที่ไหนจะไปด่าเพราะมันร้อนนี่เองอุ้ยมาแล้วมาแล้วมาแล้วหิวใช่ไหมนี่กินซะกินซะอาหารอย่างดีของข้านำมาให้เจ้านี่โอ้โหแมนมากยัดปากหญิงเลยดูขนก็สีสวยไหมเรากินไอ้นี่แหละและขนสวยนะจะกินซะจะได้ขนสวยเหมือนข้าไงเล่าย่าปักกิ่งนะกินซะปักกิ่งอร่อยหวานกรอบชอบจริงๆเนี่ยอันนี้รู้จักกันมาตั้งนานแล้วเจ้าชื่ออะไรหรอข้าชื่อยูเซียอ๋อยูเซียชื่อคล้องกับข้าเป๊ะเลยข้าชื่อหงอคงหงอคงยูเซียคล้องกันเป๊ะเลยอย่าแบบ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 เดี๋ยวมีสิทธิ์ได้เสียตัวยังไม่คิดอะไรแต่หางไปพันกันขอแล้วอุ้ยหางมันไปเองนะลิงเมื่อรักต้องจับเห็บให้เมื่อก่อนจะเป็นแค่ลิงตัวเล็กๆตอนนี้กลายเป็นเหมยหัวอ๋องแล้วอุ้ยเจ้าก็โตขึ้นเหมือนกันนะเมื่อก่อนตัวแค่นี้ตอนนี้โตขนาดนี้แล้วก็ยังเด็กอยู่เลยแค่120ปีเองเจ้ากี่ขวบแล้วโอ้ไม่เคยนับว่าเพราะอายุเป็นเพียงตัวเลขดูเจ้าจะอายุน้อยอยู่เลยงั้นก็250ปีแล้วกัน250ปีเหรออุ้ยดีเป็นช่วงฮอร์โมนวัยว้าวุ่นเลยล่ะปีศาจเล็กๆอย่างเราอยู่ได้200ปีหลังจากนั้นเราก็ต้องตายตายทำไมตายก็เป่าแล้วก็เป็นผีใส่เสื้อไงข้าไม่มีวาสนาแบบนั้นหรอกข้าถึงใช้ชีวิตให้คุ้มค่าไงคอยดูพระอาทิตย์ขึ้นทุกวันไม่มีอะไรทำก็มานั่งคอยดูพระอาทิตย์ขึ้นทุกวันนะดีอุ้ยเฮ้ยพูดปั๊บขึ้นปุ๊บพระอาทิตย์เชื่อฟังดีจังฟินอีกแล้วฟินฝุดฝุดเนอะไม่นานพอ
้องแน่เลยพระอาทิตย์วันนี้ไม่เหมือนทุกวันเลยจริงเหรอเฮ้ยใช่พระอาทิตย์วันนี้ไม่เหมือนทุกวันจริงๆอ่ะเจ้าลิงกล้าบุกวังมังกรชิงกระบองวิเศษทำให้เกิดคลื่นยักษ์แถมจะต้องสูบปีศาจตามข้าไปรับโทษที่สวรรค์ซะจะเป็นใครอ่ะถ้าเป็นคนของเทพสามตาลาจ้าลาจ้าเฮ้ยยักษ์ไม่แล้วไม่แล้วเงินปุ๊บพลิกตัวกลับเพื่อดับไฟจับใจโยนหญิงนี่นะนี่จะไม่เป็นไรนั่นนั่งลงก่อนนะนี่เข้ามาแล้วด้านไหนมาสมทบด้วยอ่ะเป็นไงบ้างหญิงหญิงเป็นไงบ้างนี่จะไม่เป็นไรนะไม่เป็นไรจะเป็นใครกันแน่เนี่ยเขาคือเจ้าปีศาจแห่งเขาหว่อเยี่ยนปีศาจวัวขอบคุณมากนะเห็นความไม่เป็นธรรมก็ต้องช่วยเหลือเขาไปเป็นเพื่อนก็ดีนะฝีมือใช้ได้เขาขึ้นไปห้องอองแห่งหัวกวาซันเจ้าเคยได้ยินไหมเขินท่านที่สุดหล่อคงน่าจะเป็นคนทำให้เกิดคลื่นยักษ์สินะไม่ตั้งใจไปดึงเสาเข็มเล่นๆหายนะเลยเง็กเซียนปีศาจลิงก่อกรรมทำเข็นสมคบพวกปีศาจต้องรีบกำจัดลงซะเขาไม่ใช่ปีศาจลิงเขาชื่อสุนหงคงเป็นสิทธิ์ของข้าเองเขาถือกำเนิดมาจากผลึกเจ้าแม่นิวาภายในตัวเขามีความเป็นเทพอยู่เพียงแต่ขาดการอบรมเง็กเซียนถึงเขาจะซุกซนแต่คนนิสัยดีๆเพียงแต่ไม่รู้จักแยกแยะจึงทำให้เกิดเรื่องเช่นนี้ขึ้นทำให้นึกถึงตอนที่เจ้าแม่นิวายอมสละตัวเองซ่อมแซมสวรรค์ทำให้สามโลกสงบสุขมานับพันปีสุนหงอคงน่ะถึงแม้ว่าจะเกิดมาจากผลึกพวกเราก็ควรจะดูแลเขาอย่างดีบูถีให้โอกาสเขาเถอะพี่วัวกินหน่อยดีอ่ะขอบคุณไม่เป็นไรมีเยอะข้าเองก็เคยได้ยินเรื่องที่เมยเฮาอ๋องบุกวังเจ้ามังกรมีอำนาจเสมอฟ้าแต่ข้าคิดว่าชายาเมยเฮาอ๋องของเจ้าไม่เหมาะเลยนะแล้วทำไมถึงไม่เปลี่ยนให้มันดีกว่านี้หน่อยเล่ามีดีกว่านี้อีกเหรอเนี่ยเฮ้ยแล้วจะเป็นไรดีอ่ะมีอำนาจเสมอฟ้า
ถ้างั้นก็น่าจะใช้ไงอ่ะฉีเทียนต้าซึ่งฉีเทียนต้าซึ่งโอ้โหอำนาจเสมอฟ้าโอ้ฉายาที่สุดยอดเลยลูกหลานลิงทั้งหลายฟังนี่ต่อไปห้ามเรียกคำว่าเหมยหงอองนะให้เรียกฉีเทียนต้าซึ่งตอนนี้มันเจ๋งมากเลยแถมเป็นฉายาให้ข้าด้วยอุ้ยเป็นเพื่อนกันนะเป็นเพื่อนกันนะโอ้ยดีจริงความจริงเจ้าเกิดมาจากผลแถมเจ้ายังมีอำนาจเสมอฟ้าทำไมต้องมาเป็นแค่เจ้าอยู่ในเขาแบบนี้ก็ที่นี่อิสระเสรีดีข้าไม่อยากไปไหนแต่โชคชะตากำหนดให้เจ้าต้องกลับคืนไปสู่สวรรค์เฮ้ยสวรรค์เหรอสวรรค์มันสวยกว่าถ้ำหลังน้ำตกนี่หรือไงกันนะข้าเคยได้ยินว่าสวรรค์ทั้งใหญ่ทั้งสวยมากเฮ้ยแจกแจงรายละเอียดด้วยสวรรค์มี33ชั้นเทพบางองค์ก็สามารถจะฟื้นคืนชีพได้อุ้ยคืนชีพมันผีใส่เสื้อเหรอโอ้ดีเลยว้าวฟื้นคืนชีพเหมือนผีใส่เสื้อตัวนั้นเขาต้องไปสวรรค์ไปฝึกวิชาฟื้นคืนชีพแล้วบนสวรรค์เนี่ยใครใหญ่ที่สุดบอกข้าหน่อยได้ป่ะเอ็กเซียนเม็กเซียนเหรอเจ้าจะไปไหนข้าจะไปสวรรค์ไปหาเม็กเซียนเพื่อได้วิชาฟื้นคืนชีพนี่ข้าจะรอเจ้าที่นี่นะรออยู่ที่นี่แล้วกันแต่อย่าผ่านเพียงร้อยดาวนะผีหนุ่มอย่าให้ข้ารอนานนักนะเก็บหาให้ดีอย่าไปไฟกับใครเขาล่ะถึงลิงตัวนั้นจะมีพลังมากมายแถมยังได้ฝึกวิชาแต่จะทำลายประตูหนานเทียนพลังของเขาเนี่ยยังไม่พอล่ะถ้าได้กินยาของเง็กเซียนล่ะถ้าได้ยาของเง็กเซียนพลังจะเพิ่มขึ้นเป็นร้อยเท่าแต่ลิงที่มีพลังมากขนาดนี้จะยอมให้เจ้าควบคุมได้งั้นเหรอแล้วก็ทำให้เขาบ้าครับทำให้เขาเกิดความข้างแค้นส่วนเรื่องบนสวรรค์นั้นมันก็ขึ้นอยู่กับเจ้าแล้วโอ้โหใหญ่โตโอโถงมากเลยนี่มันน่าจะจัดโต๊ะจีนเลี้ยงลิงนะเนี่ยสถานที่มันเหมาะมากเลยอ่ะโอ้วันหลังต้องมาจัดวันหลังต้องมานี่คือประตูเทียนเหมือนทางเข้าสวรรค์ปีศาจลิงจงออกไปซะข้ามีสองตาเป็นปีศาจแล้วถ้ามีสามตาอย่างเจ้าล่ะเป็นอะไรบอกหน่อยดิถ้าคือหลังเสริญมีหน้าที่เฝ้าประตูถ้าปีศาจตัวไหนคิดจะบุกเข้ามาก็จะถูกผลึกทำลายเป็นผุยผงข้าไม่สนหรอกว่าจะเป็นใครกันนะถ้าคือฉีเทียนต้าเสื้อแห่งเขาหัวกัวซันซุนหงอคงโอ้ยไอ้หน้าขี้โกงทำหน้าใหญ่ใส่เราอีกไอ้เจ้ามีตาที่สามอยู่เหนือจมูกแต่เขาบอกไม่ถูกว่าทำไมจมูกมันอยู่ใต้ตานะไอ้หน้าขี้โกงบรรพชนของข้าสามรุ่นต้องมาตายที่นี่วันนี้ข้าต้องผ่านประตูหนาเทียนไปให้ได้ไปปีศาจแมงเมาละลายถ้าเจ้าผ่านไปได้ข้าก็จะไม่ขวางเจ้าอีกแต่ว่าถ้าเข้ามาเจ้าเป็นผุยผงเนี่ยเพราะว่าเจ้ามาเป็นปีศาจเฮ้ยนี่ข้าคือซุนหัวคงเว้ยจะเข้าไปให้ดูเดี๋ยวก็รู้ว่าจะเป็นลิงหรือแมงเมาแต่ก็เสียวจะมอดมวยเหมือนแมงเมาเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวก็รู้บี้เลยหน้าบี้แล้วบี้แบนเลยไอ้ยาบ้าๆหลดเนี่ยไว้มันหนีไว้ทำไมล่ะโอ้ยข้ามาได้แล้วหลุดข้ามาได้แล้วเว้ยโอ้ยง่ายมันบอกด้วยข้าปากลิงยังไงยังไงสวัสดีเพื่อน
แต่ดูเหมือนเพื่อนเจ้าจะหงอยไปหน่อยนะแล้วนอนมันโรคซึมเศร้าหรือไงเนี่ยโอ้ไม่ใช่แล้วโอ้โหมีหน้าละหงอยภาระเต็มหลังเลยเนี่ยเอาทิ้งไปเลยอย่าแบกภาระไว้ไปได้เลยไปไปเลยเหินฟ้าไปเลยเต็มที่เลยสุดตีนเลยเจ้าหลินมามังกรตัวนี้มานอกจากข้าไม่มีใครกล้าจับตัวมันเจ้านี่เป็นคนแรกเลยนะจริงเหรออันนี้แล้วเง็กเซียนอยู่ไหนเนี่ยอยู่นี่ไงจุดใต้ตามตีนตำตอโอ้ตำตอเต็มตีนเจ้าหรือคือเง็กเซียนโอ้เพื่อนเง็กเพื่อนเง็กโอ้ทักทายหน่อยทักทายหน่อยงั้นเจ้าก็เป็นซุนงอคงโอ้ยหล่อขั้นเทพขนาดนี้มีใครอีกแล้วข้านี่แหละโอ้มีเพื่อนเป็นเง็กเซียนดีจังเลยขอสอบใครด้วยไปยังข้าอะไรอ้าวอาจารย์มานั่งไม้แถวเนี้ยอาจารย์กราบทูลเง็กเซียนงอคงมาครั้งแรกเลยหลงทางเขาจะอภัยด้วยเหงื่อไอ้ได้งอคงรีบมาตรงนี้เร็วงอคงงอคงใครอ่ะอ้าวสิบพี่ทั้งสองโอ้ไม่เจอกันตั้งนานนมนอตมขึ้นจมหูเลยนะทะลึ่งชุดเกราะเจ้าก็สวยนะจริงด้วยเจ้าของเขาหวงข้าหักคอเข้ามาน่ะโอ้สิบพี่ท่านก็ดูดีนะหุ่นหน้ากินขึ้นตั้งเยอะน้องเสียมารยาทนะยางเจียนเจ้าไม่ต้องมายุ่งนั่นแหละอะไรโป่งเปงโป่งเปงเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวก้านคอแม่งเลยนี่เย้ไอ้หน้าขี้โกงเพื่อนเก่าได้เจอหน้ากันข้าเข้าใจซุนงอคงเจ้ามีธุระอะไรเหรอข้าอยากเรียนวิชาฟื้นคืนชีพหน่อยอ่ะทำไมเจ้าถึงอยากเรียนก็ถ้าเกิดเป็นวิชานี้ก็ไม่ต้องทนเห็นลูกหลานหลิงของข้าตายจากไปสอนให้ข้าทีดีข้าอยากเรียนมากๆเลยอ่ะเนาะการเป็นเทพมันไม่ได้ง่ายอย่างที่เจ้าคิดมันยากเหรอการฝึกฝนไม่ได้ใช้เวลาสั้นๆจะได้เป็นเทพหรือไม่มันขึ้นอยู่กับตัวเจ้าเองบางทีสักวันเจ้าอาจจะรู้ว่าอะไรคือชีวิตแล้วเจ้าจะเข้าใจเพื่อนเสียนพูดสงงแตกเลยอ่ะมาดูนั่นสิดูอะไรวันนี้ม้ามังกรอารมณ์ดีมากดูเหมือนว่าเจ้าเนี่ยจะเข้าใจมันดีที่สุดอยู่แล้วเขาจะตั้งเจ้าเป็นปี้มาเวินม้าที่อยู่บนสวรรค์ทุกตัวจะมอบให้เจ้าดูแลดีไหมข้าชื่นชมเจ้านะทำไมล่ะเพราะเจ้าชื่นชมข้ายังไงเล่าข้าเป็นคนมีมารยาทชมมาต้องชมไปไม่เหมือนไอ้เนี่ยหน้าตาขี้โกงมากเดี๋ยวเดินผ่านหน้าบ้านกูนะจะเด็กแม่งเลยเชี่ยตำแหน่งเนี่ยต้องดูแลม้าสี่ร้อยล้านตัวที่เง็กเซียนทรงชัยประพาสแต่มันชุดอะไรอ่ะเนี่ยแขนห้อยมันหุ่นไล่กาเลยจะมาที่ฝึกฝนต้องเรียนระเบียบมีมารยาทและเชื่อฟังคำสั่งด้วยนะแต่ห้องนี้ใหญ่โตมากนะเดินพองตัวเท่าไหร่ก็ไม่ใหญ่เต็มห้องนะทีเนี่ยเดินไม่เต็มเฮ้ยเดินลำบากใหญ่มากเลยดูมันแต่งตัวเหมือนละครลิงนายประกิตเลยทักทายหน่อยวันนี้สัตว์ทั้งหลายตั้งแต่วันนี้ข้าเป็นหัวหน้าพวกเจ้านะท่านชื่อว่าซุนงอคงมีการแนะนำตัวด้วยแต่ละตัวหน้าตาพบยากมากแบบจะไม่คบใครเออนั่งรอดูสภาพมันนั่งเลยนั่งรอนอนรอรอเพื่อสร้างอารมณ์ในการคบกับมันเออเริ่มได้อารมณ์แล้วต้องเชิญ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 เชิญเพื่อการคบเพื่อนชอบเป็นไงทึ่งทึ่งไหมเนี่ยทึ่งไหมทึ่งไหมว้าวดูดิวับชิบคบกันหน่อยไหมคบกันหน่อยไหมว้าวดูดิดูหางแข็งแรงไหมหางแข็งแรงมากเป็นไงเป็นไงคบกันหน่อยไหมอึ้งหรือยังไม่มีการตอบครับโอ้เหมือนแต่ละตัวตายไปแล้วแต่ยังหายใจนี่ไปฉี่กันไหมไปไม่ได้ต้องถึงยามเอิ้นถึงจะไปได้ยามเอิ้นนี่แล้วกินข้าวได้เปล่าเนี่ยกินไม่ได้ต้องถึงยามอี้ถึงจะกินได้มียามอี้งั้นถ้าดื่มน้ำต้องยามอู่เปล่าวะดื่มน้ำได้ไหมเนี่ยดื่มไม่ได้ต้องถึงยามอิงถึงดื่มได้ไม่มียามอู่กลายเป็นยามอิงเลยดื่มน้ำต้องรอยามอิงอีกเหรอสวรรค์น่ะเป็นที่ที่ควบคุมทั้งสามโลกไอ้หน้าขี้โกงมาอีกแล้วคุกเข่าเนี่ยมึงสิกฎสวรรค์เคร่งครับเจ้าจะต้องทำตามไอ้หน้าขี้โกงคบไม่ได้ต้องทำให้มันไม่มีที่ยืนในสังคมเมื่อเห็นชุดเกราะทองเจ้าจะต้องคุกเข่าเนอะยังไม่รีบคุกเข่าอีกเหรอข้าชี้เชต้าเซิงมันต้องคุกเข่าให้คนขี้โกงสาตาอย่างเจ้าด้วยไม่มีทางเดรัจฉานยังไงก็เป็นเดรัจฉานไอ้นี่ไม่รู้จักกฎระเบียบแรงมากนี่อะไรหยุดนะ
รักเธอเป็นตีม้าโอ้ยมันตีม้าไม่ปีม้าเนี่ยนะตีม้าเดี๋ยวเราฉันก็ต้องสั่งสอนที่นี่นี่เดี๋ยวสั่งสอนนี่แน่เป็นไงโดนบ้างดิ้นกระเดาเลยโอ้ยเจ็บใช่ไหมเล่าอย่าเครียดพวกม้าเขาก็เจ็บอย่างนั้นแหละโอ้ยนี่ข้าคือปี้มาวันทินนี่เป็นถิ่นที่ข้าดูแลอยู่ทุกตัวฟังนะออกไปโลดหลาร่าลมกันได้แล้วฟังข้าคนเดียวไม่เกี่ยวกับใครไปโลดออกไปขยับไปนะเฮ้ยไปโลดเลยเฮ้ยเรียกทหารมาบอกเขาไม่มามังกรออกไปไหนแต่เรามาเพื่อแหกกฎไปเลยสนุกที่แซ่บเวอร์ไปเลยไปเลยนี่เนี่ยเป็นทีมข้าพเจ้าสนุกกันทั้งที่ไปเลยอ๋อ อีสาวมายืนดูด้วยโชว์เยอะๆยังสาตามาอีกแน่สวนท้าสวรรค์มีพวก 6,000 ปีออกดอก 6,000 ปีออกลูกกับ 9,000 ปีออกดอก 9,000 ปีออกลูกงั้นดูกินหมด 9,000 ปีเถอะมันแน่อยู่แล้วมีแต่เทพจะกินได้เนื้อหาไม่เจอหรอกเพราะเราไวกว่าลิงนี่ไปแล้วไปเจอมันไปทางนู้นแล้วครับเฮ้ยที่ไหนเนี่ยเฮ้ยสวนท้อเห็นแล้วไม่ท้อเฮ้ยน่ากินมากเลยน่ากินโอ้สวนท้อสวรรค์เห็นแล้วน้ำยาใหญ่เลยเฮ้ยแต่ไม่เด็ดกินไม่เด็ดเรานิสัยดีไม่เด็ดกินนิสัยดีไม่เด็ดไม่เอาเรานิสัยดีไม่เอาเรานิสัยดีนิสัยดีแค่แป๊บเดียวเด็ดละอ้าวเล่นเลยเหอะงบเขาไม่ให้กินเราแค่ชิมเนี่ยลูกหนึ่งชิมคำเดียวถือว่าไม่ผิดกฎไม่ได้กินแค่ชิมชิมเรื่อยๆไม่ผิดกฎงบช่วยชิมคำเดียวช่วยจริงเลยนะจริงเลยชิมแล้วทิ้งเอ๊ะทำไมมีลูกท้อตั้งเยอะตรงไหนเหรอนี่ไม่ผิดกฎแค่ชิมดูละครับงับดูละครับไม่ผิดกฎถือว่าไม่ผิดกฎพี่หมอวันจะกล้าขโมยกินลูกท้อเหรอข้าแค่ชิมไม่ได้กินผิดตรงไหนล่ะมาโถมีแต่เทพที่ได้รับบัตรเชิญถึงมีสิทธิ์กินลูกท้อไม่ใช่เจ้านะข้าคือปี้หมาวันที่แกเซนแต่งตั้งอย่างมากถึงต้องรับบัตรเชิญก็กินให้น้อยหน่อยพี่หมาวันยังไม่ได้เป็นเทพไม่มีทางได้รับบัตรเชิญหรอกหมายความว่ายังไงเนี่ยแถลงขายหน่อยดิตำแหน่งของเจ้ายังต่ำกว่าพวกเราซะอีกเป็นพวกที่ไม่มีคุณสมบัติเป็นเทพยังไงล่ะแม้แต่เรื่องแค่นี้ก็ยังไม่รู้นั่นสินะคุณนางเล็กๆจะไปรู้อะไรคุณน่าไม่อายใช่น่าไม่อายจริงๆเลยคิดจะถึงทอยท้อสวรรค์ไหมเหรอจัดชูไม่เอาแล้วถอยศปลดตำแหน่งตัวเองหลอกตัวเองแท้ๆเป็นลิงก็ดีอยู่แล้วจะงอยผมเจ้าเหมาะกับการฝากหมวกมากเลยอ่ะฝากหมวกเทพไว้ด้วยนะไม่เป็นเทพละเป็นไทยเหมือนเดิมดีกว่าไปละกลับบ้านดีกว่าสวรรค์นี่น่ากลัวมากเลยกลับไปอยู่เกาะลิงของเราดีกว่าไปแล้วนายนี่เจ้าบาดเจ็บเหรอเนี่ยเจ้าปีศาจลิงทำเจ้าไปแบบนี้เหรอเนี่ยใช่ค่ะแถมยังขโมยกินลูกท้อรีบไปทูลเง็กเซียนบอกว่าปีศาจลิงทำลายสวนท้อแถมยังทำร้ายพวกเจ้าด้วยนะค่ะ
ข้าเป็นห่วงอะห่วงเจ้ามากเลยรู้ไหมมาสิหมูกแดงแจ๋เลยข้าจะไปเดี๋ยวนี้กลิ่นหอมจูบูจูบูจูบูพ่อมึงจะเก๊กหล่อไปถึงไหนอิ่มป่าแม่งเลยจูบูจูบูมึงจะเก๊กหล่อไปไหนมึงกันหน้าขี้โกงบังอาจกล้าทำร้ายข้าอย่างนั้นเหรอขอทรงอภัยด้วยปีศาจลิงขโมยกินลูกท้อกระหม่อมตามมาถึงที่นี่กระหม่อมเนี่ยจะกำจัดปีศาจทำเพื่อสวรรค์ไหมคะบนสวรรค์มีลูกท้อตั้งมากมายจะเก็บไว้ให้ใครกินล่ะมีแต่เทพเท่านั้นที่กินได้พะยะคะท้อมีอยู่ตั้งเยอะแยะเทพจะกินกันหมดเลยให้เขากินสักหน่อยจะเป็นอะไรไปกูถามว่าให้เขากินสักหน่อยจะเป็นอะไรไปไอ้จูบูจูบูไอ้เก๊กหล่อจะเก็บไว้ให้พ่อมึงกินได้ไงเสียงเป็นเนี้ยเฮ้ยเฮ้ยไอ้เลี้ยงทะลึ่งหลุดมึงกล้าปลอมเป็นเก๊กเซียนเหรอแหววมึงมีตั้งสามตายังดูไม่ออกขอบอกว่ามึงตาทั่วคนนี้ติดปากกลับบ้านสบายใจแล้วได้หลอกเหงหัวไอ้เก๊กหล่อจูบูจูบูไตอ๋องเผ่าปีศาจทุกตัวเตรียมพร้อมหมดแล้วใช้วิญญาณพวกเขาสร้างขวานปีศาจความแค้นนั้นพอจะทำลายโลกให้เป็นผุยผงเราได้ไต่อ๋องสำเร็จครอบครองสวรรค์แน่พวกเจ้าทำอะไรกันอยากเป็นกอลัมแต่อยู่มากูไม่พัฒนาเลยเป็นได้แค่เนี้ยเหมือนกระหังเจ้าไม่ควรจะมาที่นี่ท่านรับปากข้าแล้วว่าจะปล่อยวางความแค้นทั้งหมดจะไม่บุกขึ้นสวรรค์อีกตอนนั้นข้าจากสวรรค์มาอยู่กับท่านที่นี่ฝ่าฝืนกฎที่ห้ามเทพกับปีศาจรักกันแล้วทำไมท่านถึงไม่ยอมปล่อยวางบ้างเพื่อคำสั่งสอนของบรรพชนทางหนึ่งบุกสวรรค์อีกทางก็มีท่านเลือกเองเถอะข้าต้องการทั้งสองอย่างทำต่อไปไม่ต้องกลัวข้าจะพาเจ้ากลับไปสวรรค์ให้ได้แล้วพวกเราจะอยู่ร่วมกันเพื่อล้อมขานปีศาจต้องเร็จเลือดจะไหลนองฉลองให้เผาปีศาจโชว์มาเจรจาหน่อยป้าบเออดูลีลาการร่อนลมโอ้ชื่อว่าจะเบิ่งเซ่เซ่เซ่จุ๊บจ๊อบเฮ้ยเซ่ความสวยเย้จุ๊บจ๊อบโอ้โอ้ว้าเฮ้ยเตาใหญ่ขนาดนั้นไว้ต้มอะไรอ่ะเฮ้ยเจ้าคือสุนหงอคงที่โด่งดังสินะหล่อขั้นเทพงี้ยังต้องถามอีกเหรอ
ที่นี่คือที่หลอมยาวิเศษข้ากำลังรวบรวมไอเทพหลอมยาให้เง็กเซียนยาวิเศษโอ้วิเศษจริงๆเลยลอยมาเองได้ด้วยโอ้ยาวิเศษลอยเองได้ว้าวยาวิเศษจริงๆเทพที่ได้กินยาวิเศษพลังจะเพิ่มขึ้นมากเทียบเท่ากับการบำเพ็ญเพียร 3,000 ปีเลยภายนอกเง็กเซียนดูยาววัยความจริงอายุ 1,750 ปีแล้วทุกๆ 129,600 ปีเง็กเซียนก็จะต้องกินยาวิเศษนี้เพื่อให้ได้ปกครองสวรรค์ที่นี่เป็นเขตห่วงห้ามห้ามใครเข้าเด็ดขาดจะรีบออกไปเถอะไม่อย่างนั้นจะถูกลงโทษนะโอ้อะไรที่เขาห้ามข้าชอบทำมันโง่ไม่เผื่อแผ่ใครเลยที่ต้องห้ามสิจับมันให้ได้ไอ้หน้าขี้โกงมาอีกแล้วเจ้าเนี่ยตีมันให้ตายบินสิตีลังกาข้ามเมฆไปเลยบินไม่ขึ้นใช่ไหมใช้วิชาแปลงร่างของเจ้าสิเจ้ายังมีวิชาอะไรงัดมันออกมาแสดงออกมาให้หมดเลยฮะเจ้าขโมยกินท้อสวรรค์ยังคิดจะขโมยกินยาวิเศษอีกหมอคงอยู่นิ่งๆยอมรับโทษซะจะได้ไม่เจ็บปวดข้าไม่คิดจะขโมยยาเลยนะอาจารย์แสบร้ายข้าเนี่ยปากแข็งไม่ยอมรับเลยไม่ยอมรับเลยปากแข็งดีนักไม่ยอมรับไจะอยากถูกเผาเป็นผุยผงเหรอเข้าไปสิอย่านะหมอคงจะฟังอาจารย์มันคือเปลวไฟสันไหม้นะมันเผาจะตายด้วยบินเข้าไปเลยเจ้าลิงก็ยางเจียนหมอคงอาจารย์จะเป็นหรือตายมันก็เป็นชะตากรรมของข้าWhat?
จำชื่อเขาไว้ให้ดีนะถ้าคือฉีเทียนต้าซันซุนหอคงเข้าไปเถอะเพราะเขามองสั่งสอนไม่ดีขอสักลงโทษด้วยเรื่องนี้ไม่เกี่ยวกับเจ้าเขาเป็นคนตัดสินใจจะไปเองพวกเราไม่มีใครห้ามเขาได้ให้เขาไปเถอะThank you.
สวรรค์ก็บุกเขาหัวกัวซันสวรรค์สวรรค์ทำไมสวรรค์ต้องทำแบบนี้ความจริงตอนที่เข้ามาที่นี่ก็กลายเป็นลานประหารแล้วทัพสวรรค์เห็นปีศาจก็จะฆ่าทิ้งทันทีแต่ถึงเจ้าจะทำผิดกฎสวรรค์พวกลูกหลานลิงก็ไม่ได้ทำผิดอะไรด้วยเลยถือว่ามีอำนาจต้องมาเห็นพวกเราอยู่ในสายตาอยู่แล้วถ้าช้าอีกนิดหัวกัวซันคงเป็นเขาหัวเย็นอีกแห่งหนึ่งแน่ตาซึ่งวันนี้พวกเราจะร่วมกันบุกประตูน้ำเทียนทำลายตำหนักลิงเซียวซะWe'll be right back.
งเวลาที่เจ้าต้องเสียสละแล้วคืออะไรเพราะความรักของเจ้าถึงจะปลุกความชั่วในใจเขาได้นี่เป็นความรักที่ข้าให้พวกเจ้ามันเริ่มเพราะข้าว่าพ้นจบเพราะข้าขอร้องอย่าทำร้ายเขาเลยดูเหมือนว่าสุดครั้งนี้จะหลีกเลี่ยงไม่ได้จะทำลายเขาหัวกษัตริย์ของข้าข้าเพื่อพ่อน้องพี่ข้าสวรรค์ไม่ทำเรื่องแบบนั้นแน่ฟังนะข้าใช้โอกาสเป็นครั้งสุดท้ายสำนึกตัวซะข้าต่างหากไม่ให้โอกาสเจ้าOh!
หงอคงผีเสื้อมันตายไปแล้วคือเทพสวมเกราะทองเทพเฝ้าประตูนานเทียนเห็นอะไรบ้างข้าเห็นตัวเอง
แต่กลับไม่เห็นตัวเองถ้าเจ้าเกิดมาแล้วไม่ตายเจ้าเกิดมาเพื่ออะไรทำผิดมาครั้งแล้วครั้งเล่าเจ้ามีชีวิตอยู่เพื่ออะไรทุกสรรพสิ่งทั้งสามโลกมีเกิดมีดับหากมีไส้ตะเกียงตายก็จะเกิดหมุนวนต่อเนื่องนี่เป็นวัฏจักรก็เกิดWhoa!
ไม่ว่าท่านจะเป็นอะไรข้ากับลูกก็จะอยู่กับท่านหมดสภาพเลยสวรรค์รู้ถึงไหนตายถึงนั่นสวรรค์พังโอ้โหยากเกินจะปฏิสังขรณ์ได้แล้วล่ะโอ้โหหมดสภาพเลยเพื่อนเง็กนั่งเหมือนไก่เจ็บเลยพังซะขนาดนี้ถ้าซ่อมมันจะนานแค่ไหนนี่เพื่อนเง็กน่าจะสักหลายร้อยปีแล้วมั้งไอ้ยะซ่อมกันแก่ไปข้างเลยเนี่ยเราก็แก่กันอยู่แล้วนี่อุ้ยไม่ฮอร์โมนข้ายังพรุ่งพล่านอยู่เลยไม่แก่ข้าเพิ่งอายุ250ปีเองเรียนอยู่ในวัยวาวุ่นโอ้ยไอ้ยะโอ้โหเปียกแล้วเปียกแล้วเปียกแล้วจะล่วงแล้วโอ้ซุนหัวคงเจ้าคิดจะไปไหนเฮ้ยข้าไม่ได้คิดจะไปไหนเลยข้าแค่คิดจะมาซ่อมแซมสวรรค์น่ะทุกสิ่งทุกอย่างล้วนเป็นโชคชะตาเจ้าไม่ต้องคิดมากโชคชะตาทุกอย่างของเจ้าสวรรค์กำหนดไว้หมดแล้วข้าจะขังเจ้าไว้ในเขาท่าธาตุเพื่อสำนึกผิดชีเทียต้าเซิ่งมาถึงที่นี่แล้วเมื่อบาปกรรมเจ้าหมดแล้ววาสนาก็จะมาเองจัดไปเฮ้ยจ้าพุทธองค์มือของท่านหนักมากป้าบเดียวฝังข้าคาเขาเลยซุนหงอคงถูกขังในเขาห้าธาตุมา500ปีรอการปรากฏตัวของใครบางคนพวกเขาต่างได้รับมอบภารกิจที่สำคัญอย่างยิ่งแต่เราไม่บอกว่าภารกิจนั้นคืออะไรเพราะเรารู้ว่าท่านก็รู้ดูฉันใต้ฝนบาลีเดอ把天地都覆盖，一转身山河也裂开，轰动了这时代，从红尘相爱，谁注定失败，谁需要守护着孤单的天才，那一滴回忆的血泪，有谁为他擦干？天都动了，摇了，疯了，不管谁先来，注定了一生爱不来。没有心跳，感觉疯了，我又再出来，有什么天规定下来？震动了火海里的风，爆发得太厉害，坠落在地上的疯子，终身都躲不开。从红尘相爱，就明白失败，约定了下一次生命的重来，这一生不能再归来，胜利中看失败。天都动了，摇了，疯了，不管谁先来，注定了一生爱不来。没有心跳，感觉疯了，再重来，有什么天规定下来？
只会将希望埋葬，我心中的故乡。